ยเห็นไหมพี่เป็นกวางเราเป็นสัตว์แพ้กูเป็นแพ้ขอลงก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเร่งเลยนะไล่พี่ไล่พี่นี่เหมือนตอนเด็กกับตัวนะแต่ไม่แน่ใจทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube เนเฟมกันนะคะคลิปในวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาสวนสนุกกันนะคะทุกคนซึ่งสวนสนุกนี้เห็นตามหน้าปกและชื่อคลิปแล้วนั่นก็คือ Dream World ค่ะอยากจะบอกว่าไม่ได้มาเกิน10ปีมีแบบ15ปีอะไรอย่างเงี้ยเลยอะมันนานมากล่าสุดคือใช้อายุเท่าไหร่อะที่มาคือมากับค่ายตอนเด็กๆเนาะที่แบบแม่เคยสมัครให้เรียนไปอยู่กับค่ายอะไรเงี้ยทุกคนแล้วค่ายอะพามาเฮ้ยตอนนั้นให้อยู่ปอจำไม่ได้เลยมันต้องอยู่ให้พี่อยู่ป .4 มันต้องอยู่โรงเรียนพิชยะเลยอะคุณใช่โอ้เด็กมากใช่ป .4 อ่ะฉันก็ป .1 อ่ะสิใช่อุ๊ยตอนเป็น6ขวบ6ขวบตอนนี้ฉัน26ไง20ปี20ปีเฮ้ยไม่ได้มา20ปีเฮ้ยมันนานกว่า10ปีเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะคือไม่รู้เลยไม่แน่ใจว่าด้านในจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ดูจากที่ผ่านมาเมื่อกี้คือริมมายความทรงจำวัยเด็กคือยังเห็นภาพอยู่เลยอะซึ่งวันนี้ที่เรามาเป็นวันเสาร์ค่ะทุกคนแล้วแบบคนเยอะมากๆดิฉันสบประมาทไปจริงๆเพราะว่าขับผ่านไปเมื่อกี้คือช็อกเลยเพราะว่าแบบคนต่อคิวซื้อบัตรอะเยอะมาก This is a Disneyland Thailand นะyou know คือ feel like เลยคือแบบคนเยอะอย่างนั้นนะคะทุกคนไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะบอกเลยว่าตื่นเต้นเป็นฟีลว่าพามาเยี่ยมชมนี่สิมันมีคนทำคลิปไปแล้วแหละที่ผ่านมามันมีคนมาทำคลิปเยอะเลยอ่ะอ้าวเหรอเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปแบบว่าสไตล์ name frame ละกันนะคะทุกคนรอดูว่าเราจะสามารถเปลี่ยน dream world นี้ให้ดูแบบว่าสดใสให้ดูเป็นฟีลแบบเกาหลีดูบรรยากาศดีได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูดิว่าถ่ายรูปมาเลิศมั้ยโอเคทุกคนไปกันค่ะราคานี่ไงบัตรรวมเครื่องเล่น500บาทแต่ว่าเราเอาฝามาเขาบอกว่าฝาเครื่องดื่มใช่ไหมฝาโค้กฝาสไปร์เป๊ปซี่อะไรอะคุณยัดนี่คนละ3ฝาได้ลดเหลือ399เออ399ถือว่าโอเคก่อนจะได้เข้านะคะถ่ายอยู่ด้านหน้าเหงื่อแตกเหงื่อแตกนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเข้าแล้วค่ะยื่นตั๋วด้วยนะไอ้สำได้จังหวะมีมุมแบบว่าถ่ายรูปเหรอคนเยอะมากเนาะมากมากแล้วก็ทยอยเข้าไปกันหมดแล้วนะคะแต่ระดับเราเนี่ยเราไม่ใช่แบบว่าจะมาแย่งชิงเครื่องเล่นขนาดนั้นคือเราเป็นฟิลไปล้างมือนะมาส่งหุ้ยเอาดีๆเอาดีๆดัมโบ้ไหมดัมโบ้เฮ้ยปกติเราไปดิสนีย์เราก็ต้องมาซื้อของอย่างนี้ไม่ใช่เหรอวะเออเราก็ไปซื้อกันหน่อยป่ะเราเอาอันอื่นที่แบบไม่ใช่ดีกว่าไทยสไตล์ไม่ใช่ลิขสิทธิ์นี่ไงพี่ตัวนี้ไม่ใช่นะเนาะเป็นสัตว์ไงเป็นแนวสัตว์น่ะเอาไปทีเงินจ่ายมันก็จ่ายเดี๋ยวแน่น้องคนนี้น้องคนนี้ต้องไปด้านหลังก่อนคอนเซปต์สวนสนุกเออได้สีได้ผ่านไปชั่วโมงนึงยังอยู่ประตูทางเข้าไม่เลิกแล้วป้ายมันเยอะเหลือเกินก็หยุดถ่ายรูปไม่เลิกเลยเอาป้ายข้างหน้ามาอีกแล้ววันดีเวอร์ป้ายมาอีกแล้วอ่ะทำไมเราไม่หลุดพ้นกันอ่ะคุณจ๊ะเนี่ยมันน่ารักนะตรงเนี้ยจัดสวนไงดอกไม้สวยไอ้กระเช้าเนี่ยน่านั่งใช่ใช่ใช่ต้องนั่งร้อนมาไม่เราซื้อน้ำเพื่อไปนั่งกินข้างบนปะล่ะพี่มันดูเร็วอยู่นะไม่ถึง10นาทีแล้วนะอุ้ยมีเขาไม่สนน้ำด้วยนะเธอใช่ระวังนะก็สีสันน่ารักมากเลยนะใช่ใช่เขาเล่นสีสันเขาใส่เวอร์ไม่แล้วคนที่มาก็คือแบบว่าส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวมีลูกอะไรอย่างเงี้ยจริงเหมือนเดิมไหมเนี่ยความรู้สึกจำไม่ได้ฉันคุ้นอ่ะมี2ทางจะไปทางไหนแต่ตอนเนี้ยหน้าฉันก็คือไปดีโบอากาศร้อนมากร้อนแบบว่า
มากอ่ะฉันบอกเลยว่าการเที่ยวสวนสุขในไทยนะมันต้องข่มอารมณ์ให้คุณอารมณ์ดีอย่าได้มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะมันจะโมโหเลยอันนี้ก็คือแบบร้อนมากนี่ไงพัดลมไอ้น้ำเหมือนเดิมตั้งแต่เด็กๆเลยคุณจ๊ะเดินมาแป๊บเดียวหิวน้ำยังหิวแล้วเริ่มหิวแล้วสปอนเซอร์วันนี้ไม่ใช่แล้วเฮ้ยเราไปไงเราไปนี่ก่อนเลยเคเบิลเอาไปฟิวเคเบิลเลยก็งงๆเริ่มก่อนเลยเร็วนะออกแนวว่าเร็วไปกันเถอะเธอคอนเซ็ปต์สนสนุกคือต้องสายใหม่ด้วยนะเอาซื้อไปนั่งกินทุกวันไหมล่ะมีระบบแปะมือด้วยอ่ะโอ้ยมีระบบเอามือตบด้วยอ่ะเฮ้ยพี่อะไรดีๆมีต่างชาติด้วยเหรอเหรอฉันเห็นฝรั่งในตอนแรกอ่ะมีฝรั่งด้วยอ่ะใช่ฝรั่งที่มากับครอบครัวอุ้ยมีรถไฟอย่างนี้หรอตรงนู้นมีหนูลมกดอะไรด้วยอ่ะเอออยากเล่นเหรอฟีลเหมือนตอนเอเวอร์แลนด์ที่เราไปหน้าร้อนลอตเต้เวิลด์เออลอตเต้เวิลด์ตอนหน้าร้อนน่าเหมือนเลยอ่ะอากาศแบบนี้เลยอ่ะไปหน้าร้อนตอนนั้นไปเดือนกรกฎาคมปะใช่แล้วแบบเหงื่อแตกเลยอ่ะแบบร้อนมากไม่อยากจะเล่นอะไรเลยขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายมันเร็วเหมือนกันนะเนี่ยคือมันเร็วอ่ะมันเป็นกระเช้าโหดๆหรอเร็วมากเออเร็วว่ะทุกคนเฟรมพี่จีจะลาด9โมงโอ๊ยกูจริงๆเนี่ยเห็นแต่ PM โอ้เออมองลงไปด้านล่างดูไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยหัวใจเร็วมากเลยอ่ะคือมันไม่อ่อนโยนเท่าไหร่มันเป็นกระเช้าที่ค่อนข้างจะบอกคุ้งควางคุ้งควางแนวกระโชกอุ้ยกระโชกโต๊บเป็นแนวกระโชกหกห้างนิดนึงอ่ะโอ้ยอันนั้นอะไรสเปซมาเทสหล่อไอแบ็คโฮลงนั้นอ่ะอ๋อโอ้ยจะมองไปไกลคืออะไรอุ่น PM เห็นหรือเปล่าเราไม่เล่นอะไรน่ากลัวนะเราจะเล่นอะไรที่แบบว่าน่ารักก็เย็นอยู่นะลมมานะไหนวัดค่า PM แล้วน่ากลัวป่ะเนี่ยเอาแต่เราสาวช่วยอยู่นิ่งๆก่อนค่ะถ่ายรูปไม่ได้ดื้อนะในรถสาวดื้อนะขอถ่ายรูปกันค่ะถ่ายรูปตัวอยู่เลยอย่าเพิ่งฟาดหัวนะอย่าเพิ่งฟาดหัวเต็มเอ้ยก็อย่างนี้ไปเอออ้าวดื้อนะดื้อนะเป็นฟิลดื้อนี่จ้าตอนนี้นะคะทุกคนคือไฮไลท์ที่มาต้องเข้าใช่ชิ่งมีภาพอยู่ในหัวลังมีเป็นใหญ่เป็นใหญ่ใหญ่มีไข่ไข่เป็ดไข่อะไรอะไข่อาไข่อาหารอะที่เป็นไข่ไม่ใช่หรอไม่มีหรอบ้านยักษ์นี่คือไอ้นั่นเรื่องแจ็คไอ้ผู้ชายยักษ์ที่มันจะขโมยไข่ไงไม่แต่จำได้ตอนเด็กเขามันรู้สึกมันใหญ่มากนะใหญ่มากรอดูตอนนั้นเราตัวเล็กมากใช่ตอนนั้นตัวเล็กตอนนี้เราล่างยักษ์นี่ยักษ์นอนหายใจจริงๆใช่ๆไปปลุกดิฮะเขาบอกว่าอย่าเสียงดังเดี๋ยวยักษ์ตื่นอุ้ยรองเท้ายักษ์อ่ะอุ้ยโต๊ะด้วยเก้าอี้ใหญ่เลยใหญ่เก้าอี้แบบใหญ่อ่ะเป็นบ้านที่ไม่มีอะไรเธอว่าไมโนพอร์ตไม่ใช่ว่ากล่องสมบัติมันเล็กเกินกว่าตัวยักษ์หรือเปล่าเนี่ยเขาเทียบไซส์ผิดหรือเปล่าก็ขอนถ้ามือคนก็ได้นะแต่อันนี้ยังไงวะเหม็นนะยังไงกลิ่นที่แบบขึ้นไปถ่ายด้านบนภาพรวมเอาปะฉันว่าแล้วมีไข่ไข่ทองอ๋อแล้วยักษ์ไปเอาไข่นี้มาจากไหนอ่ะนั่นสิแล้วบ้านยักษ์นี่ทำไมวางของสเปซสปะขนาดนี้วะอยากจะบอกว่าที่นี่นะคะสามารถมาทดสอบเครื่องสำอางได้เลยแบรนด์ไหนที่บอกว่าเครื่องสำอางติดบนแมทไม่มันมาที่นี่สิคือมันร้อนแบบเฉอะแฉะที่อื่นก็ร้อนปะเอามันร้อนอะไปเดินจตุจักรเนี้ยก็ร้อนปะมันจริงก็ทดสอบได้แต่ว่ามันเนี่ยมาทดสอบที่นี่แหละมันค่อนข้างแฉะอะ เป็นฟีลว่าตอนนี้คือแบบว่านั่งพักดื่มน้ำกันนะคะหันว่าลมฟูฟูนี่ช่วยไหม
รู้สึกกลัวมากกว่าออกแนวว่าอยากจะหลบ คือฉันไม่อยากเอาหน้าไปอังคือฉันอยากแบบว่าหลบมากกว่าผมจะเปียกว่ามันจะคายไงจ๊ะไม่สามารถทำให้ผมคายได้มันเป็นความชื้นเดี๋ยวต่อไปจะไปไหนต่อยังไม่รู้เลยกลับยังกลับยังใจเย็นเมื่อกี้บ้านยักษ์อับมากกลิ่นเหมือนตอนเด็กเลยอ่ะกลิ่นมันอับอับโน่นเป็นหรือว่ายักษ์ตัวเหม็นเขาคงคอนเซ็ปต์ว่ายักษ์ตัวเหม็นอ๋อเป็นแบบว่าอ้วนรู้วิธีใช่เป็นแบบฟิลโฟดีรูปรสกลิ่นเสียงมาหมดมันอับอับอย่างเงี้ยกลิ่นเท้ายักษ์ตรงเท้าดำมากเคยเห็นไหมล่ะก็เลยน่าจะต้องแบบสื่อถึงความเหม็นออกมาอะไรเงี้ยเออก็อาจจะฟิลนั้นจริงๆเขาตั้งใจให้กลิ่นเป็นแบบนั้นแหละเดี๋ยวต่อไปนะคะลองไปโฟดีไหมอ่ะเพราะว่ามันน่ากลัวปะเดินดูไปเรื่อยก่อนเดี๋ยวไปนี่โซนบ้านฮอบบิทที่เขาถ่ายรูปกันอ่ะล่าสุดนี่มาสวนสัตว์เพราะว่าเราซื้อผิดธีมป่ะพี่มีได้เหมือนกันได้เลยคือจะไปดิสนีย์มันก็แปลกๆนะซื้อลิขสิทธิ์ดิสนีย์ก็ไม่ได้แล้วเขาซื้อลิขสิทธิ์ดิสนีย์มาแล้วนะไม่พี่เป็นกวางเราเป็นสัตว์แพ้กูเป็นแพ้น้องเป็นยีราฟแล้วมันเหมือนสวนสัตว์นะหรือมันเรามาผิดวะเราคิดผิดหรือเปล่าล่ะข้างในก็มีสวนสัตว์สวนสัตว์อะไรวะไม่รู้รู้แต่ว่าคนมันไปไหนกันวะตากูลอยแล้วว่าตอนเนี้ยมันเหนื่อยอ่ะมันร้อนหน้ามันหมดพลังงานจะสนุกถ่ายตรงเนี้ยแล้วติดกับปราสาทสวยใช่มุมนี้คือถือว่าปราสาทเจ้าหญิงข้างบนผ่านมาไปฟิลมาแบบแกล้งๆได้เลยเนาะแกล้งๆถ่ายว่าเออสวนสนุกที่ไหนเอ่ยนี่มันที่นี่ที่ไหนใครรู้บ้างที่ที่สร้างคนดีอยู่ที่ไหนมีคนไม่รู้อีกเหรอคำถามเราก็จะมาน่ะเก่าไปแล้วเก่าไปแล้วคนอื่นเขารู้กันเขามากันถ้ำมังกรอย่างกอแล้วก็มีอันนี้ด้วยรถเจ้าหญิงฟักทองจ้าเป็นฟิลแบบว่ามิกรวมกันเลยอันนี้ก็คือซินเดอเรลล่านะคะจ้าที่นี่ที่ไหนอ่ะเอ้ยเอ้ยอ่านดีๆว่าอ่านว่าอาร์ต it's look good ทุกอย่างกับหัวเหรอใช่เดินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ก็คือจะมีแบบว่าพวกซุ้มปาเป้าอะปาเป้ามาปุ่งยิงปืนใช่คือจริงๆใจแอบอยากเล่นนะแต่ก็รู้สึกว่ากลัวฟุกได้อ๋อโหเก่งขนาดนั้นเดี๋ยวได้ตุ๊กตามาแล้วก็จะไปต่อไม่ถูกเข้าใจว่าเก่งขนาดนั้นก็คิดว่าอย่างนั้นเลยอะจ้าแต่ฝั่งนี้ก็คือเป็นสวนสัตว์นะหรือว่าเราที่แบบคอนเซ็ปต์พวกเราเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่ามีแพะมีแหล่งขายของก็มี DT21 ก็มาจริงเก่งช้างก็มีคุณพี่แบบนักท่องเที่ยวมาอะไรแบบนี้ได้ใส่นี่นักท่องเที่ยวมาอาจจะชอบเฮ้ยนี่ที่คาดผมหรือว่าเราเปลี่ยนอีกจ้าฮะเดี๋ยวเข้าบ้านผีสิงนี้ที่นี่เหมือนตอนเด็กกับตัวนะแต่ไม่แน่ใจอะไรวะมันมีเนี่ยทุกคนน่ากลัวป่ะเนี่ยถือว่าอะไรมันน่ากลัวมากไหมคะมันเป็นหนูกระโดดเฮ้ยเฟรมแล้วข้างหน้าไม่มีไปรอด้วยฮัลโหลอะไรอ่ะทำไมกลัวเหรอฮ่าๆนี่จะสนุกไหมเนี่ยรอบเดียวเนี่ยเฮ้ยต่อได้ไหมเนี่ยสรุปคิดอะไรกันนะเมื่อกี้เหงื่อจะแตกเหรออย่า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 จับขาอย่าทำอะไรก็ตามอย่าทำที่กูตกใจมึงโซนนี้มึงบ้านเรามีเยอะเลยว่ะสรุปมีแต่มึงที่กี้ล่ะเมื่อกี้คือเป็นฟิลว่ามันลุ้นเฉยๆนะมันมืดมันมืดแล้วเองอะจี๊ดเยอะมากไม่เยอะคนหน้าเยอะอีกสวัสดีค่ะชู2นิ้วเห็นไหมนั่ง
ว่าโซไพรเวทที่อะไรเดียวก๋วยเตี๋ยวมีด้วยนะมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้านนอกจ้ะโชคดีนะทุกคนที่ยังมีห้องแอร์ให้นั่งอ่ะไม่งั้นละเธอเอ้ยเพียงแรกจูบองเองรับเฉพาะเงินสดอยู่เลยเขาต้องแบบปรับปรุงให้เป็นยุคแบบนี่แล้วอ่ะสแกนจ่ายอ่ะตั้งแต่ตอนที่ซื้อตั๋วซื้อบัตรก็ไม่ได้ใช่ไงเพราะว่าต้องใช้เงินสดอ่ะพี่ว่าเรือบอมมันต้องเล่นหลายๆคนปะมันแอบเหงาอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราอ่ะไปเล่นอีกรอบนึงอ่ะคือที่แบบไม่มีคนอ่ะเราจะบัมกับใครวะคือเราต้องแยกเรือเล่นล่ะเรานั่งด้วยกันไม่ได้ ไม่ได้เป็นฟีลว่าจังหวะนี้คือทุกคนต้องแยกกันแล้วมาชนกันเองฉันน่ะรู้สึกว่าฉันน่ะแต่งตัวเหมือนพนักงานซาฟารีเวิลด์เลยอ่ะใช่ก็คือเป็นฟีลว่าเหมือนแบบยืนแล้วก็แบบมีไมค์เน็บอยู่ค่ะบอกว่าค่ะไปตรงนี้ได้ค่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่ได้เสียวๆนะคะทุกคนจุนนี้บอกเลยเราจะเล่นเป็นแนวแบบน่ารักแพลไวกงไวกิ้งพักก่อนดูเขาบอกไวกิ้งที่เสียวมากใช่ไม่กล้าเล่นเป็นล่องแก่งนะนะคนแต่ว่าเมื่อกี้เห็นจากคนที่เดินออกมาเปียกแบบคอมพลีทลี่เปียกอะเปียกสไตล์ที่ว่าชุ่มทั้งตัวเหมือนไอเรือเมื่อกี้เลยดูใหม่ดิคนเนี่ยที่ออกมาเห็นแล้วสีเหลืองกันนั่นอะเขาใส่เสื้อกันฝนฉันเห็นใส่เสื้อกันฝนที่หัวเปียกกันหมดเลยอะถ้าเปียกปุ๊บชีวิตนี้คือมันเลิกทำอะไรแล้วนะบางคนไม่ดีเปียกอะบางคนเปียกบางคนไม่เปียกแล้วแต่มุมวะแล้วถ้ากูโชคร้ายล่ะเพราะเจอมุมที่เปียกเนี่ยก็เปียกอยู่นะนี่ไงก็เปียกอยู่นะอดเลยเธอดูหน้ามาฉันสิเธอมันเป็นไรอ่ะถ้าฉันไม่ตัดหน้ามามานี่คือแย่เลยนะทำไมอ่ะเพราะหน้ามาจะแทงตาเลยมันยาวให้เธอมาเดทกับจีฮุนที่นี่อ่ะกูว่าหยุมหัวกันนะจีฮุนนะถึงแม้ว่าจีฮุนจะเป็นหนึ่งในดวงใจของเธอใช่เธอฉันก็คือนั่นเลยแล้วไม่กลัวหรอไม่หรอกจริงๆเอาไม่ฉันว่าฉันต้องทุกอย่างต้องสวยงามแต่จีฮุนอาจจะกลัวหน้าฉันอ่ะเชื่อวางติดแมทเยอะมากจีฮุนเวลากินข้าวมันจะกินไม่ลงไม่รู้จะมองอาหารหรือมองหน้าแต่ว่าอย่าตอนนี้นะคะเรานะคะก็เราจะไปไหนบัตรที่เราได้มาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าบ้านหิมะได้ใช่ไหมเมืองหิมะใช่แล้วมันต้องจ่ายเงินเราใช้แค่เงินสดใช่แล้วตอนนี้ไม่มีตู้ธนาคารในนี้เลยแล้วหิวน้ำมาทำไงเนี่ยจัดมีอยู่10บาทเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเล่นอะไรอ่ะหนูลมกดหนูลมกดหนูสเปนมาเท่นก่อนนะหนูสเปนมาเท่นก่อนนะจ๊ะงั้นก็เป็นแบล็คโฮลอ่ะแต่ว่าเคยเล่นตั้งแต่ตอน6ขวบอ่ะทุกคนคิดว่าไงกำลังคิดอยู่ว่ามันน่ากลัวมั้ยเนี่ยแต่เคยเล่นตั้งแต่6ขวบนะรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคลายหมดเลยอ่ะนี่ขนาดผมเสียนะเนี่ยน้ำอ่ะ
แต่ว่าเงินที่ติดตัวตอนนี้นะคะมีอยู่10บาทแต่ว่าน้ำมาขวดละ15บาทตู้กดเงินน่ะมีแค่แบบด้านนอกตรงทางเข้าเท่านั้นน่ะจะโทษว่าเราอ่ะไม่มีเงินติดตัวมันก็อย่าพูดอย่าได้นะก็เราอ่ะแบบว่าเราไม่ได้พกเงินอยู่แล้วไม่พกเงินตอนนี้ก็คือเน้นแบบว่าสแกนจ่ายอย่างเดียวเลยใช่ก็เลยแบบไม่ได้คิดจริงๆอ่ะกดมาแล้วมันเกินมาประมาณ200แล้วอ่ะก็กินข้าวไปไงก็เลยหมดใช่แบ็คโฮอ่ะคนเยอะมากเราไม่สู้ค่ะเราเพิ่งปู่คิวแค่นั้นยังรอนานเลยทุกคนก็เลยแบบว่ายอมขอดใจนะคะลองไปดูหนูลมกดซิจะเป็นยังไงมีตู้มีตู้อ่ะทุกคนสุดมีตู้นะแต่ต้องเดินมาตรงแบบช่วงหน้าลึกๆเมื่อกี้ไม่มีตู้เลยงงแล้วอันนั้นบนงงแล้วก็เจ้าหน้าที่วิ่งไปไหนเจ้าหน้าที่ทำหน้าตาเหมือนเครื่องค้างเลยอะค่ะทำไมเจ้าหน้าที่มองหน้าลุ้นอย่างนั้นนะตรงนั้นอะเป็นฟิลเดดแอร์เป็นฟิลแบบพี่คะถ้ามันไม่ปลอดภัยก็ปล่อยหนูลงเลยเถอะค่ะตอนนี้นะคะเหตุการณ์ก็คือว่าคนบนเครื่องเล่นงงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างนี้ไม่ปลอดภัยดิฉันตะโกนมาขอลงค่ะขอลงก่อนเลยค่ะแอบลุ้นหน้าเป็นฟิลถืออุปกรณ์มาซ่อมมางัดมาลืบมาแงะเอาเลิกเล่นเลยเครื่องเล่นพังก็เลยมีปัญหาเลยต้องเปิดแต่ฉุกเฉินให้เอาออกทำใจอยู่นานนะเมื่อกี้ทำใจอยู่นานมากอ่ะสรุปเครื่องเล่นนะคะมีปัญหาก็เลยต้องอัตโนมือเอาเครื่องเล่นออกเองเดี๋ยวนะเนี่ยกดขบวนเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้ฉันว่ามันโหดอ่ะมันเป็นความเหวี่ยงอ่ะเราไม่ชินกับเครื่องเล่นแบบเหวี่ยงๆเข้าใจป่ะแล้วพอเหวี่ยงปุ๊บมันแบบมันกดหัวฉันว่าถ้าแบ็คโฮอ่ะก็น่ากลัวอ่ะก็คือมันแรงกดมันแบบแรงกดแรงเหวี่ยงมันแรงอ่ะจริงๆไม่ค่อยชอบนะคะรู้สึกว่ามันจะน่ากลัวไปซะหน่อยเนาะเดี๋ยวพาเลทมานี่ไปสามเท่าไหร่มากี่โมงคะ3โมงค่ะตรงนี้เลยปะรอพาเลทดีกว่าเริ่มแต่ตรงไหนอ่ะตอนนี้เรากำลังรอขบวนพาเลทนะคะขบวนพาเลทเนี่ยเริ่มตอนบ่ายสามอ่ะตอนนี้เริ่มแล้วแต่ว่ามันอยู่ตรงจุดไหนไม่รู้ทุกคนเขาบอกว่าแถวเอเลี่ยนไหนเอเลี่ยนไหนไม่รู้แต่ว่าเห็นไหมดินเพลงไหมทุกคนมันเป็นดนตรีแบบเฮ้ยขบวนพาเลทอ่ะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะยิ่งใหญ่ยังไงมันดนตรีอะไรอ่ะดนตรีเหมือนนักเดินพาเลทเห็นไหมวานเลยห่างไกลกันมากอะเจ้าหญิงหันทองคำเจ้าหญิงจีนหันทองคำหันทองคำมีเต่ามีเต่าขบวนพาเลทมีอีกเยอะเลยน่ะมีเต่าอุ้นจีนปะเต่าอุ้นจีนชอบกินไข่เต่าเป็นพาเลทแบบว่าที่กูไม่เข้าใจไหนก็สำหรับคลิปพามาเที่ยว Dream World หลังจากที่ไม่ได้มา20ปีก็เป็นประมาณนี้เลยอยากจะบอกว่าคนก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะคะในวันแบบว่าเสาร์อาทิตย์อะเนาะแต่ละครอบครัวเขาก็มีลูกอะไรเงี้ยก็พาลูกมาเที่ยวกันมันก็แฮปปี้นะคะทุกคนแต่ว่าอากาศคือร้อนแบบฉันถอดหายใจวิญญาณฉันหลุดออกจากร่างไปแล้ว20ครั้งนะคะแล้วก็หิวน้ำมากก็หวังว่าทุกคนนะคะจะดูแล้วก็สนุกเพลินเนาะจะรับรู้ถึงความร้อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมาลืมพกเงินสดใช่เพราะว่าเงินสดเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่นี่คือมีตู้นั่นแหละแต่ตู้ไม่ได้เยอะบางครั้งอาจจะเจอปัญหากับการที่ว่ากดเงินไม่ออกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอย่างที่เราเจอนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะลืมกด Subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะทุกคนแล้วไปเจอใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย